ื่อขออนุมัติกกต.จัดทำรายละเอียดเพื่อขอใช้งบประมาณช่วยเหลือประชาชนจากปัญหาค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้นถ้าส่งเรื่องมากกต.ก็พร้อมที่จะรับรายละเอียดพิจารณาเร่งด่วนเรื่องการขอเงินงบประมาณที่จะใช้และแนวทางนี้ก็จะส่งให้กกต.อาทิตย์หน้ากกต.ก็จะรีบประชุมเพื่อใช้งบฉุกเฉินงบจำเป็นเอามาซับซิไดซ์ใช่แต่แนวทางจะเป็นอย่างไรรอกกต.ผ่านก่อนนะเมื่อวานนี้เราคุยกับหม่อมหลวงชโยธิศกฤษฎากรทีมเศรษฐกิจรวมไทยสร้างชาตินะคะซึ่งก็เป็นบัญชีรายชื่อ1 2 3 4 4คนที่4บัญชีรายชื่อคนที่4ของรวมไทยสร้างชาติหม่อมหลวงชโยธิศเนี่ยเมื่อก่อนอยู่เป็นวานิธนกิจอยู่ที่ SCB ค่ะคือเป็นคนดังมากในวงการเศรษฐกิจการเงินการคลังเมื่อวานนี้เราสัมภาษณ์ถึงเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าแพงไปฟังค่ะเราทำค่าไฟเนี่ยจริงๆแล้วสิ่งที่เราทำเนี่ยก็คือว่าสำหรับครัวเรือนที่เปราะบางเนี่ยใช้ไม่เกิน300ยูนิตเนี่ยค่าไฟไม่ได้ขึ้นมาตั้งแต่ปี58แล้วนะฮะอันนั้นก็คือ 80% ของผู้ใช้ไฟแต่นี่ก็เข้าใจได้เพราะนี่มันหน้าร้อนไอ้300ที่เราให้ไว้นี่มันอาจจะต่ำเกินไปอาจจะต้องขยายขึ้นมานะฮะเดี๋ยวก็จะได้ดูว่าตัวนี้มันทำได้ยังไงเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงของหาเสียงก็คงต้องปรึกษากกต.ด้วยนะครับในทุกเรื่องที่เราจะทำใช่ครับใช่ครับถูกต้องครับไม่ได้เตรียมการมาก่อนเลยค่ะว่ามันคืออย่างนี้ครับค่าไฟมันฟิกซ์กันทีรอบนึงมัน4เดือนนะครับใช่มั้ยฮะมันจะทำล่วงหน้ามันลำบากนิดนึงเพราะมันลงโต๊ะเช็คตอนนี้แต่ในหลักการนะฮะก็คือว่าราคาค่าไฟของครัวเรือนของผู้ใช้ไฟส่วนใหญ่ 80% เนี่ยอยู่ในเรทที่ไม่ได้ขึ้นนะฮะที่ขึ้นนี่ก็คือส่วนอีก 20% นี่ถือว่าเป็นครัวเรือนใหญ่แล้วแต่วันนี้ส่วนครัวเรือนของ300ยูนิตที่อาจจะได้รับผลกระทบนี่เพราะว่าหน้าร้อนเนี่ยเราอาจจะใช้ไฟมากขึ้นอันนี้เราจะขยับเพดานขึ้นใช่ครับจะใช้เวลาประมาณกี่วันนะคะแล้วถึงจะก็เดี๋ยวต้องไปปรึกษากันครับก็อย่างที่เรียนก็คงจะดูว่าตรงนี้ถ้าเกิดจะช่วยเยียวยาเนี่ยจะสามารถที่จะก็ต้องถามกกต.ละครับค่ะทีนี้กกต.วันนี้คุณแสวงบุญมีเลขากกต.พูดถึงกระแสว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเตรียมทำเรื่องเพื่อขออนุมัติกกต.จัดทำรายละเอียดเพื่อขอใช้งบประมาณช่วยเหลือประชาชนจากปัญหาค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้นคุณแสวงบุญมีบอกว่าถ้าส่งเรื่องมากกต.ก็พร้อมที่จะรับรายละเอียดพิจารณาเร่งด่วนเรื่องการขอเงินงบประมาณที่จะใช้ซึ่งสามารถดำเนินการเสนอเรื่องให้ที่ประชุมกกต.ได้ทันทีไม่มีปัญหาเนื่องจากกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปี60มาตรา169ระบุชัดเจนถึงการขอใช้งบกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นซึ่งจะต้องขอความเห็นชอบที่จะอนุมัติใช้งบประมาณดังกล่าวในช่วงที่เป็นรัฐบาลรักษาการและเห็นว่าเรื่องนี้ใช้เวลาพิจารณาไม่นานเนื่องจากกกต.เนี่ยประชุมสัปดาห์ละ3วันส่งมาปุ๊บประชุมทันทีมันเป็นเรื่องฉุกเฉินจำเป็นอันนี้เรื่องไฟนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยคุณอนุชาบุรพชัยศรีโฆษกสำนักนายกบอกว่าท่านนายกเนี่ยติดตามเรื่องค่าไฟอย่างใกล้ชิดห่วงประชาชนที่ได้รับผลกระทบพยายามหาทางช่วยเพื่อแบ่งเบาภาระให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดตามที่ค่าไฟของประชาชนเดือนเมษายนสูงขึ้นทางการไฟฟ้านครหลวง MEA เนี่ยได้ชี้แจงยืนยันว่าเกิดจากอากาศร้อน40องศาเซลเซียสส่งผลให้ประชาชนใช้ไฟฟ้าเพิ่มไม่ได้เป็นการขึ้นค่าไฟฟ้ามีข้อแนะนำประหยัดโดยก็ให้ประหยัดคือมันประหยัดไม่ได้อ่ะมันร้อนอ่ะคือเพิ่มขึ้นเพราะว่าเราใช้เพิ่มมากขึ้นนะฮะแล้วก็ FT มากขึ้นด้วยการคิดค่าไฟในช่วงนี้ใช้หลักวิธีการคิดค่าไฟจากหน่วยการใช้ไฟตามอัตราที่นโยบายของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกกพ.กำหนดสาเหตุที่ทำให้หน่วยการใช้ไฟเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากสภาพที่ร้อนจัดอุปกรณ์ไฟฟ้าทำงานมากขึ้นใช้พลังไฟฟ้ามากขึ้นเห็นได้จากค่าพลังงานของที่ใช้ไฟฟ้าเนี่ยสูงมากเลยดังนั้นเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลกำลังหาแนวทางการแก้ไขปัญหาซึ่งแนวทางมีอยู่แล้วมีแล้วและแนวทางนี้ก็จะส่งให้กกต.อาทิตย์หน้าค่ะกกต.ประชุมอาทิตย์ละ3วันกกต.ก็จะรีบประชุมเพื่อใช้งบฉุกเฉินงบจำเป็นเอามาซับซิไดซ์ใช่แต่แนวทางจะเป็นอย่างไรรอกกต.ผ่านก่อน